ต่อกันที่เหตุการณ์ตำรวจสน.เพชรเกษมไปจับกุมนางสาวประภัสสรอายุ21ปีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์นายจ้างหลังมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแจ้งความว่าได้รับผู้ต้องหาเข้าทำงานเป็นพนักงานบัญชีเมื่อวันที่20มิถุนายนแต่เพียงกว่า10กว่าวันพบว่าไม่ไปทำงานตรวจสอบเงินในดินชักก็หายไปกว่า 45,000 บาทก่อนที่เมื่อวานนี้ตำรวจจะสืบสวนตามไปจับกุมตัวได้ที่หน้าโรงพักเบื้องต้นสอบสวนยอมรับว่าก่อเหตุจริงสาเหตุเป็นเพราะติดเล่นพนันต้องการใช้เงินขณะที่ตำรวจตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหานั้นได้โกงขายบัตรคอนเสิร์ตจนถูกขึ้นแบล็คลิสต์เตือนให้ระวังมาแล้ว